ะในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ Security Index Future ก็มองแนวโน้มน่าจะเห็นการแกว่งตัวผันผวนอยู่ในกรอบแนวรับแนวต้านนะคะมองว่าในส่วนของนักลงทุนต่างชาติที่ซื้อสุทธิมากขึ้นในส่วนของ Security Index Future แล้วก็กลับมาซื้อในหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็อาจจะเป็นส่งผลบวกต่อทิศทางของตลาดอยู่บางส่วนถึงแม้ว่ายังไม่เห็นปัจจัยใหม่ที่จะเข้ามาผลักดันหลังจากที่มีการแถลงการของนายโอบามาเรื่องมาตรการจ้างงานวงเงิน 4.47 แสนล้านบาทออกมาแล้วก็ตลาดก็มีการรับรู้ในส่วนของปัจจัยดังกล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้แต่อย่างไรก็ตามมองในส่วนของแรงเก็งกำไรหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการของภาครัฐที่ยังต้องติดตามดูอยู่ก็อาจจะช่วยจำกัดการอ่อนตัวระหว่างวันถึงแม้ว่าถ้ามองในส่วนของความวิตกต่อเศรษฐกิจของโลกโดยเฉพาะในส่วนของปัญหาหนี้สินในยุโรปเองก็ยังเป็นปัจจัยที่กดดันทิศทางของตลาดหุ้นทั่วโลกอยู่ก็ตามโดยวันนี้ก็แนะนำว่าให้เน้นเป็นการเก็งกำไรซื้อขายลงซื้อในกรอบ 740-755 จุดเนื่องจากว่ามองว่าถึงแม้จะมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปก่อนใกล้ๆบริเวณ755จุดแต่ก็อาจจะมีแรงขายทำกำไรออกมาได้เหมือนกันโดยในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองก็อยู่ในทิศทางไซด์เวย์สำหรับในส่วนของแนวรับแนวต้านวันนี้มองเซฟฟิตี้อยู่ที่มีแนวต้านอยู่ที่ระดับ757-765จุดและแนวรับอยู่ที่743-738จุดส่วน S50U11 มองแนวต้านอยู่ที่ระดับ753-762จุดและแนวรับอยู่ที่740-733จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future ก็ยังคงแนะนำตัวเดิมคือ LSU11โดยมองในเรื่องของมาตรการภาครัฐเกี่ยวกับการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ก็ยังเป็นแรงหนุนต่อเนื่องเช่นเดียวกับในส่วนของ QHU11โดยถ้ามองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองก็ยังดูดีต่อเนื่องโดยเมื่อวานในส่วนของ LSU11ปิดแท่งเทียนมีสีขาวยาวแล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณบวกก็ให้ถือลองต่อได้โดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ 6.75 บาทเช่นเดียวกับในส่วนของ QSU11 ถึงแม้ว่าจะปิดปรับตัวขึ้นได้เล็กน้อยแต่ว่าอินดิเคเตอร์ทุกตัวก็ยังคงให้ค่าสัญญาณบวกแล้วก็เป็นแรงหนุนก็ยังคงแนะนำให้ถือสถานะลองโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 1.70 บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future แล้วก็ Silver Futureเช้านี้ก็มีโอกาสที่จะเห็นราคาของ Gold Future แล้วก็ Silver Future เนี่ยเปิดแต่ว่าระหว่างวันการเคลื่อนไหวมองว่ายังผันผวนอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดโดยทั้งนี้มาได้แรงจากในส่วนของตัวSpot Gold ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นถ้าเทียบจากเมื่อวานเนี่ยประมาณ20เหรียญแต่ว่าก็การเคลื่อนไหวในช่วงเช้านี้ก็ยังทรงตัวถ้าเทียบจากช่วงปิดตลาดของ Gold Future ของไทยเมื่อคืนนี้โดยอยู่ที่ระดับประมาณ 1,858 เหรียญต่อออนส่วน Spot Silver ก็ปรับตัวลดลงจากช่วงปิดตลาดของการซื้อขายเมื่อคืนนี้มาที่ระดับ 42.18 เหรียญต่อออนโดยทั้งนี้ก็มองว่าได้รับแรงหนุนจากในส่วนของในส่วนของตัวการที่ความวิตกในเรื่องของเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยหนุนเนื่องจากการแถลงการของประธานเฟดเมื่อคืนนี้เนี่ยไม่ได้บ่งชี้ถึงมาตรการใหม่ๆในการที่จะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจจากการแถลงสุนทรพจน์เมื่อคืนแต่ว่าในส่วนของตัวปัจจัยกดดันก็มองว่าส่วนหนึ่งมาจากการที่ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยดิ่งกลับขึ้นอีกครั้งขณะที่ยูโรเนี่ยร่วงลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์หลังจากที่ในส่วนของธนาคารกลางยุโรปเนี่ยส่งสัญญาณยุติวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวมถึงในส่วนของแถลงการของนายโอบา
มากเกี่ยวกับแผนการสร้างงานมูลค่า 4.47 แสนล้านดอลลาร์ที่มีข่าวออกมาในช่วงเช้าก็มองว่าในส่วนของตัวทิศทางของราคาทองคำเองแม้ว่าถ้ามองในส่วนของธนาคาร UBS ที่มีการปรับขึ้นคาดการณ์ของราคาทองในปีหน้าเนี่ยมาอยู่ที่ระดับ1,665เหรียญต่อออนจากเดิมที่คาดไว้ที่1,500เหรียญแล้วก็ปรับขึ้นในส่วนของปี2012แล้วก็2013เช่นกันจะเป็นปัจจัยหนุนต่อทิศทางของราคาทองคำในระยะกลางและระยะยาวแต่ว่าในช่วงสั้นก็มองว่ายังไม่ได้เห็นปัจจัยใหม่ๆเข้ามาสนับสนุนทิศทางนอกจากความกังวลที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วก็ในส่วนของปัญหาหนี้สินในยุโรปดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าการแกว่งตัวระหว่างวันของ GFV11 แล้วก็ GF10V11 น่าจะอยู่ในกรอบประมาณ 26,500 ถึง 27,000 บาทก็แนะนำสำหรับสถานะใหม่เข้าไปรอเปิดสถานะช็อตใกล้ๆด้านบนคือประมาณ 27,000 บาทแล้วก็รอทำกำไรในช่วงที่ย่อตัวลงมาส่วน Silver Future เองก็ให้รอเก็งกำไรช็อต SPV 11ในกรอบ 1,280 ถึง 1,320 บาทสำหรับในส่วนของออปชันถ้ามองในส่วนของพุทคอลลุ่มเมื่อวานที่ปรับตัวลดลงมาเข้าใกล้ระดับ1เท่าแล้วก็มีพุทคอลโอเพนเทเลสที่ยังทรงตัวบริเวณ 1.18 เท่าแต่มีอิมพาวเวอริตี้โดยรวมในฝั่งของพุทที่ยังมากกว่าคอต่อเนื่องเป็นวันที่26ก็สะท้อนภาพรวมตลาดที่มองว่าระหว่างวันน่าจะแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนแต่ก็ยังได้ปัจจัยบวกบางส่วนจากภายนอกแล้วก็ในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีออกมาจากฝั่งสหรัฐรวมถึงนโยบายภาครัฐของรัฐบาลก็ยังมองว่าอาจจะเป็นปัจจัยหนุนทำให้เห็นการตัวขึ้นระหว่างวันสำหรับในส่วนของเซ็ต50ก็มีโอกาสขึ้นไปเทสประมาณ755จุดแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของแนวโน้มหลักที่ยังค่อนข้างอ่อนแอดังนั้นเนี่ยเราจึงแนะนำว่าสามารถใช้ในส่วนของรอง S50U1 เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการดีดตัวระหว่างวันสำหรับผู้ที่มีช็อตคอสัญญาเดือนกันยาที่ราคาใน 17.30-17.40 จุดเพื่อรอทำกำไรอีกครั้งเมื่อเซ็ต50อ่อนค่าลงทดสอบระดับ720จุดในระยะถัดไปการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ